so cute เนี่ยบ้านชั้นเดียวแบบเล็กๆแบบนี้นะ60ล้านนะคะบนเกาะนี้เกาะตรงข้ามที่บอกว่าเกาะมหาเศรษฐีเนี่ยจะมหาเศรษฐีขนาดไหน That follow button and subscribe right now รถติดอีกแล้วนะเป็นเรื่องปกตินะคะของในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะที่รถจะต้องติดนะตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะทุกคนเที่ยงครึ่ง You're the opposite of me Like sun and rainเดี๋ยววันนี้จะพาออกไปนอกเมืองกันบ้างหนีรถติดนะแต่เราก็ต้องรถติดก่อนไปนะคะเดี๋ยววันนี้มอจะไปอีกเมืองนึงนะเมืองนั้นน่ะเขามีเกาะเรียกว่าเกาะมหาเศรษฐีเลย wow. ระยะทางที่เราจะไปเนี่ยนะก็ไกลอยู่นะประมาณ90กิโลนะคะ50กว่าไมล์นะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะมหาเศรษฐีจ้ะตอนนี้เรามาอยู่บนเขาเรียกว่าโป๊ะข้ามฟากก็ได้เนาะแพก็ได้เนาะ350 all right thank you you too ทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่บนแพข้ามฟากนะเดี๋ยวเราจะข้ามฟากไปเกาะตรงนู้นนะคะเกาะมหาเศรษฐีที่มอสบอกนะแล้วตอนนี้เราเอารถยนต์เข้ามานะคะรถยนต์เนี่ยเขาจะให้จอดทั้งหมดได้3คันนะคะ3คันแล้วใช้เวลาข้ามเนี่ยน่าจะประมาณ5นาทีนะคะข้ามไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเกาะตรงข้ามที่บอกว่าเกาะมหาเศรษฐีเนี่ยจะมหาเศรษฐีขนาดไหนนู่นมีฝั่งโน้นด้วยนะคะจะมีไปกับนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะทุกคนตอนนี้17องศานะคะหนาวมากว่าแต่ว่าตอนนี้เราต้องกลับเข้าไปในรถแล้วแหละเร็วจะถึงแล้วเร็วมาก5นาทีนี่ทุกคนถึงแล้วเห็นไหม Welcome to Barbara Island นะคะ Hi I'm a YouTuber Oh really Yeah That's okay Click that follow button and subscribe right now Okay thank you What's your YouTube channel Mosla 101 All right bye have a good dayไปเรากำลังจะขึ้นเกาะแล้วนะคะเมื่อกี้น้องเขาน่าจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าน่ารักเชียวโอเคเข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่เราอยู่อีกเกาะนึงแล้วนะทุกคนเกาะนี้เห็นไหมเข้ามานี่คือบ้านของชาวเกาะช่วงคริสต์มาสนะคะอุ๊ยแต่ละหลังดูน่ารักมากเลยจัดอะไงคะทุกคนหมู่บ้านชาวเกาะที่นี่มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมอสจะบอกให้ว่าราคาบ้านที่นี่ราคาเท่าไหร่บ้างนะดูสิสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะโอ้ยลืมแบบคุยกันเลยนะเมื่อกี้ตอนข้ามเรือก็จะมีน้องๆมาทักนะคนที่นี่เขาไนซ์มากเลยเนาะนอกจากหล่อรวยเฟรนลี่อีกต่างหากนะคะเห็นไหมเข้ามานะนี่ตอนนี้เราอยู่บนเกาะนะทุกคนแต่ว่าเป็นไงเหมือนเราแบบอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะตรงนี้เขาจะเป็นโซนเกี่ยวกับช้อปปิ้งนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะก็มาถึงปุ๊บมอสก็หิวอีกแล้วอ่ะของหวานโลคอลของที่นี่ที่เราจะต้องมากินนะเดี๋ยวตามหาก่อนมันมีร้านดังอยู่เขาบอกว่าเปิดมาประมาณ80ปีอ่ะ wow. ร้านนี้เงินเต็มร้านเลยอ่ะ
ราดูน้องหมาดิหมากระเป๋าข้างหน้าเราเป็นไปรษณีย์นะ U.S. Post Office เห็นไหมมันคลาสสิกมากๆเลยนะคะช่วงคริสต์มาสนะคะก็จะมีร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับคริสต์มาสเยอะมากเลยนะคะนี่ทุกคนถึงแล้วร้านที่หมอจะพามานะคะนี่ชื่อร้านแดสนะคะเดี๋ยวดูนะว่าร้านพ่อเขามีอะไรขายบ้างเสียงระฆังจากไหนอ่ะของร้านนี้หรออ๋อข้างๆเป็นโบสถ์เสียงมาจากโบสถ์เฮ้ยทุกคนไม่ใช่ร้านแดดคือร้านนู้นเขาทำร้านเหมือนกันเลยคืออย่างว่านะพอของอะไรที่เป็นแบบดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์ของที่เกาะใช่ไหมคนก็จะทำกันหลายๆร้านแต่นี้เขาก็บอกว่าเขาเปิดมานานแล้วเหมือนกันนะแต่ที่มอหาข้อมูลมาต้องเป็นร้านแดดนะอ๋อนี่ไงมีโบสถ์อยู่แต่ทำไมร้านนู้นคนเยอะกว่าร้านนี้อีกอะโอเคต้องเป็นร้านนี้นะเห็นไหม Das Original นะคะโอ้เกือบแล้วร้านนู้นเห็นคนเยอะโอ้โหน่ากินจังเลยขายหรือเปล่าเราจะซื้อหวยดีหูตอนนี้ Powerball นะได้รางวัล363ล้านเหรียญ นะสำหรับใครถูก Powerball รางวัลที่1ร้านนี้เขาบอกว่า1960นะทุกคนอ้าวแต่ร้านเมื่อกี้ที่เราเดินมา1945แต่หมอดูรีวิวเขาบอกว่าต้องมาร้านนี้เอางงงงพีนัทฟอสเซนบัน and one peanut bubble barThank you. ได้มาแล้วค่ะทุกคน2ชิ้นนี้11เหรียญนะเดี๋ยวเรามานั่งไหนนั่งงี้นั่งงี้นี่มันคือกล้วยนะทุกคนมันชื่อฟอสเซนบานาน่าใช่ไหมเป็นกล้วยแล้วเขาก็ชุบช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วนะถังหืมปะทุกคนคือมันเป็นกล้วยแช่แข็งอะแล้วตอนนี้ก็โคตรหนาวเลยไงป้ากินกันไปได้ไงเนี่ยอันนี้เป็นบาบัวบานะคะบาบัวชื่อมันแบบงวยงงจริงอันนี้เป็นยังไงอันนี้จะไม่ใช่เป็นกล้วยอันนี้มันจะเป็นเหมือนไอจิ้มวานิลาข้างในคือมาว่ามาชอบแบบนี้มากกว่านะถ้าเป็นแบบกล้วยไม่ไหวมันแข็งอะทุกคนเริ่มมาแล้วใจชื้นน่าจะร้านนี้แหละมั้งที่เป็นร้านต้นฉบับอร่อยคนเห็นไหมจริงๆแล้วอะตรงนู้นอะขวามือมอสอะมันมีถนนนะคะเราสามารถใช้ถนนตรงนี้ข้ามมาที่เกาะก็ได้นะคะไม่ต้องข้ามแบบใช้เฟอร์รี่แบบมอสนะแต่ว่าใช้เฟอร์รี่นะมันก็จะเสียตังค์ใช่ไหมแล้วก็บางทีอะมันอาจจะรอคิวนานอะไรเงี้ยแต่โชคดีว่าวันนี้คิวมันไม่ยาวแต่ว่ามันก็ได้อรรถรสในการข้ามมานะคะแต่ว่าทางข้ามอันนี้เขามีแค่จุดเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อพาเดินดูรอบๆก่อนเนาะซ้ายมือนี้นะคะเป็นสถานีดับเพลิงนะคะ Newport Beach Fire Station นะคะคือเกาะบาบัวไอแลนด์เนี่ยนะคะเขาก็อยู่ในนิวพอร์ตบีชนะคะในเมืองออเรนจ์เคาน์ตี้นะคะแล้วข้างหน้าก็จะมีต้นคริสต์มาสใหญ่เลยเดี๋ยวประมาณอีก1ชั่วโมงนะพระอาทิตย์มันก็จะตกใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มืดเขาก็น่าจะเปิดไฟกันแล้วแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะพยายามเดินให้แบบมันมืดนะ
เนี่ยบ้านชั้นเดียวแบบเล็กๆแบบนี้นะมอหาข้อมูลมาอยู่ที่หลังละประมาณ2ล้านเหรียญ นะคะหรือประมาณ60ล้านบาททุกคน หลังชั้นเดียวไม่มีที่จอดรถนะ60ล้านนะคะบนเกาะ นี้ หลังนี้กำลังขายเลยนะทุกคน4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะราคา3ล้านเหรียญ นะเท่าไหร่อ่ะ100ล้าน โอ้บ้านแถวนี้โหดนะราคาแต่ละหลังแต่ถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อบ้านใช่ไหมทุกคนหลังนี้เขาให้เช่านะ3ห้องนอน 4.5 ห้องน้ำราคาเดือนละ 13,500 เดือนละ 400,000 บาทเช่าบ้านที่นี่โอ้ my god Merry Christmas ค่ะทุกคนบ้านแต่ละหลังบนเกาะนี้นะทุกคนประมาณ100ล้านบาทนะคะคิดดูดิเขาอยู่กันแพงมากแต่ว่าเขาไม่มีที่จอดรถอะพวกเกาะมันพื้นที่มันน้อยใช่ไหมคิดดูอยู่บ้านหลังละ100ล้านแต่ว่าไม่มีที่จอดรถต้องมาจอดเนี่ยข้างหน้ากันแบบนี้นะว่าแต่เกาะนี้เขาทำอะไรเขาทำประมงกันป่ะหรือว่ายังไงทำไมถึงรวยขนาดนี้มอสมองว่าคนที่เขามาอยู่เหมือนว่าจะเป็นซื้อเป็นบ้านพักตากอากาศจะมากกว่าเนาะอาจจะไม่ใช่บ้านหลังแรกอ่ะอาจจะมีบ้านที่อยู่ในเมืองประจำอยู่แล้วแล้วนี้ก็มาซื้อไว้นะถึงแม้เขาไม่มีที่จอดรถใช่ไหมแต่เขาไม่แคร์ค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพามาดูนะว่าหลังบ้านของพวกเขาเนี่ยจอดอะไรอยากให้เห็นนี่คือที่จอดเรือยอชนะคะของคนที่อยู่เกาะนี้นะมีทุกท่าเลยเห็นป่ะแต่ละบ้านเขาก็จะมีท่าจอดเรือดูดินู่นยาวไปนู่นเลยนะสุดลูกหูตาเลยนะบ้านก็จะเป็นสนามหญ้าเนาะอันนี้หน้าบ้านก็จะเป็นเพียเป็นท่าจอดเรือนะคะช่วงนี้ก็เป็นคริสต์มาสก็ตกแต่งกันไปนะคะก็เอาจริงๆอะเกาะนี้ไม่ใช่เป็นเกาะธรรมชาตินะเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะทุกคนคือสร้างมาน่าจะโหนานมากแล้วอะ100ปีแล้วนะคะก็สร้างขึ้นมาแล้วคนก็เนี่ยมาปลูกบงปลูกบ้านอะไรกันตรงนี้มันจะอยู่ถ้าเรามองไปทางนู้นใช่ไหมก็จะเป็นนิวพอร์ตบีชซึ่งนิวพอร์ตบีชเนี่ยนะมอสเคยพาทุกคนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นน่ะนิวพอร์ตบีชสถานการณ์โควิดอ่ะคนติดครบ2ล้านคนในอเมริกานะณวันนี้นะคะที่มอสมาเนี่ยคนในอเมริกานะคะติดโควิดแล้ว50ล้านคนค่ะแล้วรวมๆแล้วนะตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดมาคนเสียชีวิตแล้ว 800,000 คนนะก็เหมือนว่ามาวันนี้นอกจากจะให้ทุกคนเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ให้เห็นวิถีชีวิตคนตอนนี้ว่าเป็นยังไงกันด้วยเนาะแตกต่างกับตอนนั้นไหมถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ลองกลับไปดูได้นะ It's kind of bittersweet Never thought I'd comeRecall is still in my beat up truck. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one.บ้านที่นี่เขาจะเป็นกระจกใสๆนะทุกคนพอเราเดินผ่านปุ๊บก็จะเห็นว่าแต่ละบ้านอ่ะที่คนเขาอยู่นะเขาจะมีต้นคริสต์มาสทุกบ้านเลยนะคะอย่างบ้านนี้น่าจะไม่มีใครอยู่คิดดูนะ2ชั้นแล้วก็อยู่ริมเรขนาดนี้จะเท่าไหร่ขนาดหลังเล็กๆยัง60กว่าล้านอ่ะMerry Christmas นะคะแล้วถ้ามองเข้าไปเขาก็จะโชว์ต้นคริสต์มาสให้เราได้เห็นอุ๊ยอันนี้เป็นลุงซานต้าขยับได้ด้วยอ่ะไฟไม่ได้ประดับแค่คนนะน้องหมาก็มีนะ
ที่เนี่ยอยู่ในเมือง Orange County นะคะก็ห่างจากลอสแอนเจลิสมาประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมคะก็เอาจริงๆอ่ะเมืองนี้คนติดโควิดประมาณ 300,000 คนน้อยกว่าลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่นะ3เท่าเลยนะคะตอนนี้ใน LA เนี่ยติดประมาณล้านกว่าคนนะโอ้ยน่ารักมากเลยดูสิเฮ้ยพี่เทากับน้องครีม Excuse me what kind of bit Golden Doodles Oh Golden Doodle Oh that's so cute Hi อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะไม่รู้เมืองไทยมีฟาร์มปะแต่ที่เนี่ยคนเขานิยมเลี้ยงกันมากนะแล้วก็อีกพันหนึ่งนะพันน้องแดนคนเขาก็นิยมเลี้ยงนะเนี่ยน้องแดนวิ่งตอนเย็นนะตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงแล้วเนาะเท่าไหร่หรอวะเอาละเอาเรื่องไว้ตอนนี้15องศานะเมื่อกี้มอสพูดถึงไหนแล้ววะบรรยากาศของคนที่เขาอยู่เกาะแบบไม่ได้ทำประมงนะแต่ว่าขับเรือยอสเล่นกันจ้ะกิจกรรมยิ่งช่วงแบบช่วงซัมเมอร์นะกิจกรรมเขาจะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะก็อากาศก็จะประมาณนี้อุ๊ยตรงนี้เป็นพับบิกนะคะเราเข้าไปได้ปกติเขาจะเป็นแบบส่วนตัวเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำทะเลมันลงเห็นปะถ้าเรามองอ่ะมันจะมีรอยคาบๆน้ำทะเลอยู่เลยหุยท่าเรือบ้านนู้นอลังการมากเดี๋ยวเราเดินไปไหมเหมือนบ้านเขาจะเล่นใหญ่อยู่หลังนึงหุยดูบ้านหลังนี้ดิทุกคนโหติดไฟเยอะๆเลยแล้วข้างบนเห็นไหมเขามีกวางเลนเดียร์แล้วก็ซานตาคลอสด้วยนะคะนี่หน้าลุงเจ้าของบ้านหรือเปล่าลุงลิกนะแล้วดูนะท่าเรือของเขาก็เล่นใหญ่มากๆเลยนะคะมีซานตาคลอสมิกกี้เมาส์มีไฟอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดเลยพอตกดึกๆใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีเรือล่องแบบพาเที่ยวด้วยนะคะชมไฟเพราะว่าตลอดทั้งเกาะเนี่ยก็จะมีคนเขาจัดคริสต์มาสกันเยอะมากๆเลยนะคะถ้านั่งอ่ะมอสไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ๆอ่ะเขาคิดกันประมาณแบบ30กว่าเหรียญอะไรประมาณนี้นะโอ้ให้อาหารนกแบบโยนขึ้นไปถึงว่าไม่นกบินตามได้เหรอแล้วโยนไปมันงับทันเหรอตกเย็นก็เปิดไฟคริสต์มาสนะคะเป็นบ้านกระจกใสๆพร้อมกับวิวทะเลท่าเรือเรยอสของแต่ละคนก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะถึงแม้ว่าเมื่อปีที่แล้วมอสมาคนติด2ล้านคนตอนนั้นกับตอนนี้คนติดโควิด50ล้านคนก็คนก็ยังใช้ชีวิตดำเนินกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในช่วงวันคริสต์มาสที่มอสอยากจะให้ทุกคนแบบได้มาเห็นคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแมรี่คริสต์มาสโฮ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 ที่นี่พระประแดงหรือเปล่าจ๊ะเหมือนไหมบรรยากาศใช่เลยพระประแดงไทยแลนด์